Yo, write his blocks, sick of gripping on his damn pencil, messing with this man's mental. I need to take a break. I got simple symptoms of a man gentle, flexing cause my fam miss you. I need to see your face on the Grand Central navigation, telling me to drive slow, thinking about all the places I've roamed and people at my home. I wanna know why they come and go, why I'm getting all these thoughts to piano and the drum evoke. I'm reminded of the first time we spoke, how you loved the first rhyme I wrote, except the curses, but you loved the jokes. How you told me nice, I wasn't acting right, never letting me take some bad advice. We had a price, but it's like your life was meant for you to be my mentor and my guardian. These feelings that I never wanna enter in my heart again. I'm seeping and I'm leaking, I'm alive but I'm cold. I imagine you're my passenger, reminisce on the road back. สวัสดีครับก็ฝ่าฟันฝนฟ้ามาถึงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ8โมงนิดๆนะครับเราก็มาดูกันว่าวันนี้จะอยู่กันนานขนาดไหนครับผมโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบตีหนึ่งนะครับเล่นมาไม่นานมากครับผมแฮนที่น่าสนใจก็มีอยู่ประมาณ2แฮนครับเริ่มแฮนแรกกันเลยครับแฮนแรกนะครับ early positionเบ็ดออกมา30ครับเป็น straddle pot ผมอยู่ที่ middle position มีคู่เอซผม3เบ็ดไปที่85ครับผมทุกคน4ไปถึง small blind call ครับแล้วก็ early position call มาด้วยเป็น3คนไปที่ flop ครับ flop มาเป็น king queen jack rainbow ครับผมเช็คทั้งคู่ทั้ง2คนเนี่ยมี stack อยู่ไม่เกิน280นะครับทั้งคู่ผมก็เลยเบ็ดไป500เพื่อจะ cover ทั้ง2คนครับ small buy call แล้วก็ early position fold turn เป็น queen river เป็น8ครับผมโชว์คู่ ace small buy โชว์ queen กับ10 off suit ครับผมก็ถือว่ารันไม่ค่อยดีครับเพราะว่าผมมี blocker 2ใบที่จะทำให้เขา hit straight ไม่ได้นะครับคือผมมี ace 2ใบก็โชคไม่ดีไปครับแฮนด์นี้แฮนต่อมาครับผมมีคู่คิงส์ครับเป็นสตราโดพอร์ตเหมือนกันอยู่ที่middle position ครับผมเบ็ดไปที่30ทุกคนโฟกลับไปถึงบิ๊กบลายครับบิ๊กบลาย3เบ็ดมาที่90ผมก็โฟเบ็ดกลับไปที่315ครับผมบิ๊กบลายออลอินครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่มันยากอีกแล้วครับเพราะว่าบิ๊กบลายเนี่ยเป็นคนที่เล่นไทท์ที่สุดบนโต๊ะครับแต่ผมก็มีลูสอิมเมจอยู่คือผมอะเรสบ่อยอยู่บนโต๊ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอย่างนี้กับไพ่อย่างอื่นที่ไม่ใช่คู่เอซหรือเปล่าครับผมจริงๆแล้วสถานการณ์นี้ถ้าผมจะโฟคู่คิงลงไปเนี่ยก็ควรจะเป็นตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็โฟไม่ลงครับผมคอไปสแต็กมีอยู่ประมาณเกือบพันครับเขามีคู่เอซครับผมคาร์ดก็รันออกมาไม่มีคิงนะครับผมก็เสียพอร์ตนี้ไปวันนี้ผมก็ดาว 1,200 เหรียญครับเลิกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้รันไม่ดีเลยครับก็เอาไว้โอกาสหน้าครับพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่อีกทีโอเคครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชันของวันนี้ผมมาถึงประมาณ5ทุ่มแล้วก็ตอนนี้ประมาณตี5นิดๆนะครับก็เล่นมา 5-6 ชั่วโมงครับผมมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกผมมี King Queen นะครับอยู่ที่บัตเทิลนะครับเป็น Straddle Pot Middle Position Call นะครับผมตัดสินใจคอเฉยๆตรงบัตเทิลถ้าเป็น Suited เนี่ยผมจะ Raise ครับแต่ว่าผมคิดว่าคอเฉยๆตรงนี้น่าจะเล่นได้ดีกว่านะครับสำหรับแฮนด์นี้ฟลับมาเป็น King 10 9 2คลับครับเช็คมาถึงเราเบ็ด30ทุกคนโฟกลับไปถึง Middle Position Middle Position คอครับผมเทิร์นมาเป็น8 Space ครับ Middle Position เบ็ดออกมา75ผมคออยู่แล้วนะครับเพราะว่ามี Straight Draw ด้วยไม่โฟอยู่แล้วตรงนี้ River มาเป็น King อีกใบนึงครับเขาเบ็ดออกมา200เขากำลังบอกผมว่าเขามีสเตรทหรือว่าฟูลเฮาส์เป็นอย่างน้อยเพราะว่าคิงมาแล้วเขาไม่กลัวนะครับผมก็ใช้เวลาคิดแล้วก็ตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งครับแต่ว่าผมมีควีนในมือนะครับก็จะลดโอกาสที่เขาจะมีสเตรทลงไปผมก็เลยตัดสินใจคอครับเขาบอกว่าเขามีแค่10ผมก็โชว์คิงควีนออกไปครับผมพอต่อมาครับเป็นสตราโดพอร์ตเหมือนเดิมครับผม
early position call ผมเพิ่งกลับมานั่งนะครับผมก็โพสต์บายไป5บาทแล้วก็ตัดสินใจ call มาด้วยนะครับด้วย2กับ3คลับ cut off button call นะครับ straddler check flop มาเป็น queen 7 6ครับทุกคนเช็คมาถึงผมผมเบ็ด35 cut off buttonแล้วก็ straddler เนี่ยคอมาด้วยครับเทิร์นมาเป็น king club ครับผม hit flush แต่บอกตรงๆเลยว่าผมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าคนคอมาข้างหลังผมเยอะเกินนะครับคือคนอื่นเนี่ยสามารถมี flush ใหญ่กว่าผมได้สบายๆเลยครับผมก็เลยตัดสินใจเช็คครับ cut off bet ออกมา85ผมก็กำลังตัดสินใจว่าจะคอเฉยๆถ้าเกิดว่ามันกลับมาถึงผมนะครับแต่ว่าบัตเทิลเนี่ยเรสไปที่215นะครับผมก็ตัดสินใจโฟไปแล้วก็คัตออฟโฟแฮนด์ของวันนี้ที่น่าสนใจก็มีเนี่ยประมาณ2แฮนด์แค่นี้ครับจริงๆตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยสามารถสร้างชิปขึ้นไปถึงประมาณบวกประมาณ 1,000 หรือ 1,000 นิดๆนะครับแล้วก็ย้ายโต๊ะไปหลังจากย้ายโต๊ะเนี่ยผมมีแฮนด์ที่ไปมีคู่ควีนแล้วก็เจอเอซคิงนะครับผมเสียแฮนด์นั้นไป400แล้วก็ค่อยๆลดลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็มีแฮนด์อะไรดีๆเนี่ยจะโดนซักเอาตลอดจนสแต็ปผมเนี่ยเลยสต็อปลอสคือผมสต็อปลอสไว้ที่600นะครับมันลดลงมาเหลือประมาณ500ผมก็เลยเลิกครับแล้วก็เวลาที่มันเป็นอย่างนี้นะครับการที่ไพ่ของเราเนี่ยมันรันไม่ค่อยดีแล้วทำให้เทเบิลอิมเมจของเราเนี่ยมันรู้สึกว่ายากแล้วก็ติดขัดเนี่ยผมจะเลิกนะครับเพราะว่าถ้าฝืนต่อไปปกติเนี่ยมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ได้อยากเลิกครับกะว่าวันนี้จะนั่งยาวข้ามไปอีกวันนึงเลยผมนี่อัดกาแฟไปประมาณ 4-5 แก้วนะครับตอนนี้นี่ไม่มีความง่วงเลยแต่ก็จำใจเลิกไปครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับผมก็มาต่อกันครับสำหรับประเภทสุดท้ายก็คือ lag หรือว่า loose aggressive พวก loose aggressive เนี่ยครับก็จะเป็นพวกเปรียบเทียบเหมือนกับนักกีฬาดีเด่นคนเกรด A อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ Roger Federer Tiger Woods LeBron James Michael Jordan อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผู้เล่นพวกนี้นะครับเขาก็จะกล้าเสี่ยงชอบที่จะทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้รับความกดดันอยู่เสมออีกข้อนึงก็คือหาเหตุผลที่จะชนะในทุกกรณีนะครับพยายามที่จะคิดหาวิธีชนะบางทีเนี่ยช่องชนะมีอยู่นิดเดียวก็ยังที่จะพยายามชนะแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆก็ตามนี้นะครับข้อสุดท้ายก็คือพยายามที่จะเป็นที่หนึ่งถ้าคุณพยายามที่จะเป็นที่หนึ่งตลอดเวลานะครับคุณก็จะไม่มีทางได้เป็นที่หนึ่งแต่ในเส้นทางที่คุณเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรดีๆขึ้นซึ่งจริงๆผมก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่อยู่ข้างบนอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะไม่พูดถึงเยอะแล้วกันมาดูจุดแข็งของ loose aggressive กันครับloose aggressive เนี่ยจุดแข็งข้อแรกเลยนะครับก็คือยากที่จะรู้ว่าเขามีอะไรเล่นหลายแฮนด์เรนจ์กว้างไม่รู้ว่าพรีฟลอปมีอะไรนะครับเล่นได้ทุกแฮนด์นี้ก็จะยากที่จะรู้ว่าเขามีอะไรอย่างต่อมาก็คือทำให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัดสินใจผิดได้นอกเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรนจ์กว้างนะครับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะอาจจะเดาไปเดามาแล้วก็ตัดสินใจผิดได้ง่ายๆข้อสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่ารันกู๊ดเนี่ยเขาจะประสบกับการอัพสวิงก็คือว่าสวิงขึ้นเงินเนี่ยขึ้นตึ๊ดๆๆๆๆเลยแป๊บเดียวนะครับก็จะได้ประสบกับการที่อัพสวิงอย่างต่อเนื่องจุดอ่อนนะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะชอบคิดมากเกินคิดหลายสเต็ปมากเกินเวลาไปเจอคนที่ไทหรือพวกไทเพลเยอร์เนี่ยบางทีเนี่ยจะตัดสินใจได้ไม่ดีนะครับข้อต่อมานะครับก็คือจะมีอารมณ์หรือว่าทิ้วง่ายภาษาบ้านๆก็คือหัวร้อนง่ายนะครับข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดอ่อนก็คือถ้าเกิดว่าเขารันแบดเนี่ยเขาจะประสบกับดาวสวิงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งผู้เล่นประเภทนี้เป็นผู้เล่นประเภทที่สามารถที่จะ go broke หรือว่าหมดตัวได้นะครับครบไปแล้วนะครับสำหรับ3ประเภทที่เป็นผู้เล่นที่สามารถทำกำไรได้นะครับในเกมโป๊กเกอร์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสรุปใน3ประเภทนี้นะครับประเภทไหนที่เราควรจะเป็นมากที่สุดก็คือเราจะต้องผสม3ประเภทนี้ให้บาลานซ์มากที่สุดนะครับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดเรื่องบาลานซ์หรือว่าสมดุลในการเล่นยังไงก็อย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อไปแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามชม